ตินะโอเคงั้นผมขอพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ I'm sorry if anyone is listening to in Thai I can only speak in Thai today โอเคถ้าได้ยินก็ขอพูดไปก่อนแล้วกันนะครับนะก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราอยู่ประมาณ10วันในอนาคตของเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลพอสมควรเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้เรายังไม่ได้มีเท่าที่ผมเข้าใจยังไม่มียังมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นสิ่งที่ไกลตัวอยู่ผมก็เลยอยากจะคุยกันเรื่องถึงความเสี่ยงก่อนนะครับว่าเรามีความเข้าใจความเสี่ยงกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเราพูดถึงความเสี่ยงก่อนละกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์ของผมแอนดรูออสวอลด์เราก็คุยกันหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของผลกระทบของโควิด-19 กับในเชิงภาคของเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงของสุขภาพซึ่งอาจารย์ก็ผมก็ได้ก็ส่งมาให้ผมดูผลงานวิจัยของ Imperial ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นกันหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าเราเนี่ยเราควรกลัวโรคนี้กันมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเรา break down ดูเนี่ยเราดูว่าในเชิงสถิติเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแต่วันนี้ผมขอมาพูดให้ฟังอีกนิดนึงก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยทางด้าน Imperial ได้ทำการคำนวณออกมาว่าเด็กนะครับประมาณ0-9ปีเนี่ยโอกาสที่จะพอติดเชื้อเนี่ยเราจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 0.1% ส่วนอัตราของการเสียชีวิตของเด็กประมาณ0อายุ0-9ขวบเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.002% ซึ่งต่ำมา10-19เปอร์เซ็นต์ที่จะติดแล้วมีภัยต่อสุขภาพหนักพอที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.3%อัตราของการเสียชีวิตของคนที่10-19เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.006% ซึ่งก็ยังต่ำ20-29โอกาสที่ติดแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2% อัตราของการเสียชีวิตในการคำนวณคนที่อายุ20-29เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.03% 30-39เนี่ยมันเป็น age dependent นะครับคือมันจะมีความสัมพันธ์กับอายุพอติดเชื้อเนี่ยโอกาสที่จะไปนอนโรงพยาบาลถ้าคุณอายุประมาณ 30-39 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.2% อัตราของการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.08% เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุต่ำกว่า40นะครับโอเคไม่ต้องกังวลมากในเชิงของตัวเองนะครับในเชิงสุขภาพของตัวเองไม่ต้องกังวลมากกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วจะหายนะครับ97% เนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ย1จุดตรงนี้1คืออันนี้เป็นเหมือนกับซิลเวอร์ไลนิ่งให้เรารู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยคือว่าถ้าคุณยังมีอายุต่ำกว่า40ซึ่งผมผ่านไปแล้วเป็นแล้วโอเคความเสี่ยงของการเสียชีวิตเนี่ยต่ำมากๆเรามาดูหลังจาก40แล้วกันถ้าคุณอายุ40-49เปอร์เซ็นต์จะขึ้นสูงละถ้าคุณติดเชื้อโอกาสที่คุณจะต้องไปนอนโรงพยาบาลที่แบบร้ายแรงพอเนี่ยจะอยู่ที่เกือบ 5% อัตราการเสียชีวิตของคนอายุ40-49จากการคำนวณจะอยู่ที่ประมาณ 0.15% ก็คือยังต่ำอยู่นะครับ50-59อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้สำหรับทุกคนนะนี่คือ average คือโดยเฉลี่ยสำหรับทุกคนคนที่มีโรคประจำตัวด้วยคนที่ไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะครับคือไงเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจำตัวด้วยเปอร์เซ็นต์จะต้องคูณไปอีกอาจจะต้องสูงกว่านั้นอีก50-59โอกาสที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลคือ 10.2% โอกาสการเสียชีวิต50-59อยู่ที่ 0.6% ยังไม่ 1% นะครับแต่สถิติตัวเลขเนี่ยเริ่มน่ากลัวละพอไปถึง 60-69 ปุ๊บอัตราการถ้าคนที่ติดเชื้อโอกาสที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 16.6% โอกาสการเสียชีวิตอยู่ที่ 2.2% ซึ่งก็ไม่น้อยนะครับ70-79
โอกาสที่ต้องมานอนโรงพยาบาลนี่อยู่ที่ 25% โอกาสการเสียชีวิตนี่อยู่ที่ 5% นี่ของอังกฤษนะครับนี่คือของหนึ่งเราต้องดูให้ดีๆว่าของอังกฤษเรามี National Health Service ที่เป็นการบริการฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยซึ่ง เรามีความเหลื่อมล้ำในเชิงของการรักษาพยาบาลนะครับเราจะมีความเหลื่อมล้ำทางด้านกรุงเทพแล้วก็ชนบทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคูณ อัตราความเสี่ยงเนี่ยขึ้นไปอีกถ้าคุณมาจากชนบทคุณไม่มีเงินพอที่จะไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับอาจจะไม่ได้เตียงหรือว่าถ้ามันมีจำนวนคนที่ป่วยล้นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปดู80อายุ80ขึ้นไปเนี่ยอัตราที่ถ้าคุณติดเชื้อคุณต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ที่ 27% โอกาสการเสียชีวิตอยู่เกือบ 10% ด้วยกันหมายความว่ายังไงหมายว่าถ้าคุณอายุต่ำกว่า40หรืออาจจะต่ำกว่า60ก็ตามความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยโอเคคุณไม่ต้องอาจจะไม่ต้องกลัวอะไรมากแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องกลัวอาจจะต้องโอเวอร์รีแอคนิดหนึ่งอาจจะต้องตื่นตัวนิดหนึ่งคือว่าเราสามารถนำเชื้อไปสู่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกันทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งที่โรคนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกับซาไม่เหมือนกับเมอร์ตรงที่ว่า อย่างซาเนี่ยนะครับคนเป็นปุ๊บอาการมันจะออกในทันทีระยะ incubation period หรือระยะการของการฟักตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เขาสามารถกักคนกักสามารถกักไม่ให้ซาออกไปแพร่หลายเหมือนกับที่เป็นอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันพอคนเป็นปุ๊บมันเห็นได้ค่อนข้างชัดทันทีเรากักตัวไว้ได้ส่วนโควิดเนี่ยที่ทำให้คนส่วนใหญ่นิ่งนอนใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไกลตัวเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นนะครับเราไม่เห็นอาการทันทีเราไม่เห็นว่าเพราะมันอยู่ส่วนหนึ่งคือระยะฟักตัวอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเราอะซิมโทติกคือไม่ค่อยมันเหมือนกับว่าอาการของโรคมันไม่ได้ร้ายแรงมากขนาดนั้นจนทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องหยุดนะครับมันคล้ายๆกับว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บพอเหมือนกับเราหยิกตัวเองเนี่ยรู้สึกมันไม่เจ็บพอแล้วก็สามารถหยิกไปได้เรื่อยๆเพราะมันไม่มีเหมือนกับสวิตช์ว่าเอ้ยเจ็บพอแล้วต้องหยุดแล้วปัญหาคือว่าถ้าอัตราความเสี่ยงมันเท่ากันหมดเลยมันไม่ใช่ age dependent มันไม่เกี่ยวข้องกับอายุเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเท่าไหร่ปัญหาคือ มันขึ้นอยู่กับอายุนะครับนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่กลัวมากโอกาสเสี่ยงของบุพการีของเราเนี่ยค่อนข้างสูงครับอันนั้นอันหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อให้หลายๆท่านได้ฟังกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกอย่างนึงก็คืออันนี้จะเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์นิดนึงคือว่าทำไมถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ทำไมเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมสักทีหนึ่งอันนี้มีคำอธิบายหลายคำอธิบายนะครับอันแรกก็คือว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังเวลามองซ้ายมองขวามองนู่นมองนี้อาจจะยังไม่เห็นคนที่ติดเชื้อหรืออาจจะยังไม่เห็นคนที่มีแสดงอาการออกมามันก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับBrexit นะครับอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงก่อน Brexit จะเกิดเนี่ยผมและหลายๆคนเลยที่ไม่อยากให้ Brexit เกิดขึ้นไม่คิดว่า Brexit จะสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามองซ้ายมองขวาเรามีแต่คนเห็นเหมือนกับเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไกลตัวหรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากปัญหา
ก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ representative ก็คือมันไม่ใช่ตัวแทนของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเราที่เราดูสถิติที่ออกมาไม่ว่าจะดู worldometer ที่มันขึ้นอยู่ตลอดถ้าเราเข้าใจสถิติพอเพียงเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นตัวเลขที่เราเรียกกันว่า confirm case confirm case ก็คือคนที่ถูกตรวจแล้วเราพบนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตรวจแล้วเราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่1มีอาการแล้ว2คือคนที่มีประวัติมีคอนแทคกับคนที่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเราลองนึกดูว่ามันมีอีกกี่คนในสังคมที่ติดเชื้อมีเชื้อแต่ยังไม่ออกอาการแล้วก็ยังไม่เจอเทสซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกไปจ่ายตลาดบ้างออกไปที่นู่นที่นี่ไปยังทำงานกันอยู่บ้างโอกาสที่เราอาจจะนำเชื้อกลับไปหาคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากลัวโอเคกลัวพอประมาณกลัวพอที่จะเข้าใจว่าโอเคมันคืออะไรผมว่าการที่เราstay fully informed คือความเข้าใจทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็ต้องเข้าใจ risk ว่าเราก็ไม่ควรจะ react risk มันอยู่แค่ตรงที่ว่าถ้าเรายังต้องกลับบ้านไปเจอกับคนนู้นคนนี้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมเวลาตอนนี้ผมได้คุยกับคุณน้าคุณพ่อคุณแม่ผมยังคุณน้าก็ยังเล่าให้ฟังว่าที่ทำงานยังทำงานกันอยู่เลยยังต้องเข้าที่ทำงานคือถามว่าผมพอเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ประกอบกิจการผมเข้าใจในความกังวลความลำบากใจว่าแล้วเศรษฐกิจจะทำยังไงนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคืออย่างเช่นรัฐบาลของอังกฤษถ้าหลายๆท่านคงได้เห็นมาแล้วได้อ่านมาแล้วรัฐบาลอังกฤษในช่วงนี้คือพยายามยืมเงินแล้วเอาเงินเนี่ยคือไปพยายามเหมือนคือติดหนี้ของชาติเพื่อจะเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยรองรับหลายๆคนที่จะต้องตกงานในเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็ได้แต่หวังว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเงินงานหรือว่าสุขภาพผมต้องบอกก่อนว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปี1918ก็คือ Spanish Flu ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยการแพร่ระบาดของโรครอบโลกภายใน2ปีคนเสียชีวิตประมาณ2ล้านคนผมไม่อยากจะให้เรามองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกเสียดายว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ได้ทำอะไรทั้งที่เราสามารถทำได้นะครับยังยกตัวอย่างของประเทศอังกฤษก็คือตอนนี้ก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วว่ายิ่งเร็วขนาดไหนให้คนทำงานที่บ้านเร็วได้ขนาดไหนพยายามให้คนออกไปไหนเร็วขนาดไหนเราจะยิ่งช่วยให้ลดจำนวนของคนที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลคนที่จะไม่ต้องไปสำหรับ NHS นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณหมอนี่ทำหน้าที่กันวุ่นวายไปหมดแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอังกฤษตอนนี้อยู่10วันอีก10วันข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ที่อิตาลีแล้วผมก็เลยไม่อยากเนี่ยเราเป็นพาสเราจะเห็นละตอนนี้เมืองไทยอยู่10วันก่อนอังกฤษอังกฤษอยู่10วันก่อนอิตาลีนะครับก็เลย
เป็นไปได้อยากจะฝากเพื่อนๆลองกันคิดว่ามันยังจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องเข้าที่ทำงานหรือถ้าต้องเข้าจริงๆมันจำเป็นไหมที่จะต้องกลับไปนอนบ้านเดียวกันกับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้ายังต้องทำงานจริงๆเราก็ต้องนะครับคือมันเป็น social responsibility ก็คือเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่เสี่ยงมากเท่าไหร่แต่คนที่เสี่ยงเนี่ยคือคนที่เรารักทั้งนั้นเลยเรากล้าเสี่ยงที่จะเอาไอ้ตัวเลขที่มันอยู่ 10% เนี่ยไปเสี่ยงกับคนที่เรารักหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศแต่ตอนนี้คือเราค่อนข้างจะรู้แล้วว่ามันมี human to human transfer เพราะฉะนั้นแล้วระยะ incubation period ประมาณ14วันนะครับคือก็แค่นี้แหละที่ผมก็คงไม่มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมมากเท่าไหร่ยกเว้นว่ามีใครที่อยากจะถามอยากจะคุยอะไรไหมเอาอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพจิตของคนนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำเทรดออฟกันเยอะเลยว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตในเชิงของเศรษฐกิจเราอะไรสำคัญมากกว่ากันคือเรากำลังเทรดออฟว่าถ้าเกิดเราเลือกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเสียอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยคนหลายๆประเทศเรากำลังเลือกสุขภาพกายกันอยู่สิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบก็คือสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตก็เลยถ้าเราอย่างเนี้ยผมทำวิจัยในเรื่องสุขภาพจิตมานานเรารู้ว่า human contact คือ social relationship ปฏิสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งอะไรกับคนที่รอบข้างเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างวันนี้นะครับเป็นวันแม่ของต่างชาติของที่อังกฤษทางประเทศอังกฤษบอกบอริส จอห์นสันซึ่งเป็นนายกของเราออกมาบอกว่าถึงจะเป็นวันแม่ก็จริงแต่อย่าเพิ่งไปเยี่ยมคุณแม่ถ้าคุณแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยสถิติของคนที่เสียชีวิตในประเทศอังกฤษนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์คือคนที่อายุมากกว่า 70% 70ปีขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เสียชีวิตหลายคนซึ่งหลายเป็นร้อยกว่าละหลายคนเลยมาจากบ้านพักคนชรานะครับซึ่งเพราะว่าหนึ่งถามว่าคนที่มีอายุสูงทั้งหลายในประเทศอังกฤษที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วอยู่ในบ้านพักคนชราเนี่ยเขาจะไปติดเชื้อจากที่ไหนท่านทั้งหลายติดเชื้อจากหลายๆคนลูกหลานไปเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากน่าเสียใจมากแล้วผมไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกับคุณปู่คุณย่าคุณนาคุณหาที่เมืองไทยนะครับผมไม่อยากจะให้คนลองมองกลับไปที่หลังว่าอ๋อตอนนั้นทำไมเราถึงกล้าเสี่ยงผมไม่อยากจะให้เกิดการเสี่ยงที่เป็นจำเป็นเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เรายังพูดได้เรายังสามารถคุยได้กันได้เรายังปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันได้ผมไม่อยากจะให้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ตอนที่มันสายไปแล้วนะครับก็ใช่พี่โอคือตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ค่อนข้างโดยเฉพาะคือท้ายที่สุดผมก็ยังเป็นคนไทยอยู่คนหนึ่งถึงแม้ว่าผมจะมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาแล้วเกือบ30ปีผมยังมองกลับไปไทยครอบครัวผมก็ยังอยู่ที่เมืองไทยเราเห็นว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยคือการอย่างที่พี่โอบอกกันนะครับว่าตอนนี้เรามีมาสเลยหลายคนกำลังเดินทางกลับต่างจังหวัดหลายคนเลยอาจจะนำเชื้อกลับไปด้วยและผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้กลับไปแล้วกักตัวเพราะผมเชื่อว่า
หลายคนคงจะไม่มีมี luxury พอมีเงินพอที่จะแยกตัวเองไปอยู่ที่อื่นได้โดยที่ไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและยิ่งโรงพยาบาลต่างจังหวัดจะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากคนที่ออกนโยบายคนที่คิดต้องคิดหลายๆตลบนิดหนึ่งนะครับสรุปก็คือหนึ่งถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ risk เนี่ยควรจะกลัวคุณจะจิตตกเยอะไหมไม่ต้องกลัวมากนะครับเพราะว่าเกือบเกินครึ่งของประชากรจะโอเคถึงแม้ว่าจะติดเชื้อนะครับถ้าไม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ยังมีอีกเกือบครึ่งของประชากรที่อายุมากกว่านั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอยากจะให้ลองย้อนกลับมาดูพฤติกรรมของตัวเองดูก่อนว่าเรากำลังประพฤติตนยังไงอยู่เรามองซ้ายมองขวาถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นคนอื่นเป็นแต่ถ้าเราดูเราลองสเต็ปแบ็คมาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่าง Brexit ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นคนโหวตให้ออกแต่มันก็เกิดขึ้นได้และตอนนี้เนี่ยมันยังเรายังอยู่ในช่วงที่โอเคเราอยู่ในช่วง exponential pathยังมีโอกาสนะครับอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะไปคุยกับญาติผู้ใหญ่ยังไงอันนี้น้องสาวผมมีเราปรึกษาหรือคุยกันผมคิดว่าผมก็พอจะเข้าใจขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยนะครับว่าเราจะคุยยังไงกับญาติผู้ใหญ่ยังไงดีคือมันจะมีพฤติกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราเรียกกันว่า hot cold empathy gap นะครับ hot cold empathy gap ก็คือว่าเราไม่ค่อยสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้คือเราพอเข้าใจอยู่แล้วว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆแต่ hot cold empathy gap คือว่าตัวเราเองในวันนี้กับตัวเราเองในอนาคตเนี่ยเราไม่ค่อยมีความสามารถที่จะคาดการณ์เลยว่าถ้าเราตกไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยตอนที่เรายังสุขภาพดีอยู่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโอ้ถ้าป่วยเป็นขึ้นมามันจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆตอนที่เวลาเราป่วยผมเชื่อหลายคนก็คงเคยป่วยเป็นไข้หวัดนู่นเป็นอะไรนี่หรืออาจจะอะไรต่างๆนานาล่ะครับตอนในช่วงที่เรากำลังป่วยเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ตอนสุขภาพดีเนี่ยมันรู้สึกยังไงทำไมตอนสุขภาพดีตอนนั้นเราถึงไม่ทำอย่างงู้นบ้างหรือทำอย่างนี้บ้างซึ่งถามว่าสื่อสารกับท่านผู้ใหญ่ยังไงดีอันนี้ผมว่าก็คงจะแล้วแต่ครอบครัวนะครับก็อย่างหนึ่งคืออาจจะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยถึงอาจจะไม่เป็นไรอย่างที่ยังไม่รู้สึกแต่พอรู้สึกแล้วเนี่ยมันเพราะโรคนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเราดูตามซิมทอมคือตามอาการของโรคคือต้องพูดตรงๆผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผมไม่ใช่ epidemiologist ก็คือคนที่รู้เรื่องในเชิงแพทย์ดีแต่เท่าที่ผมรู้คือว่ามันเป็นอาการปอดบวมแล้วหลายท่านที่เสียชีวิตนี้เพราะว่าไอแล้วก็หายใจไม่สามารถหายใจได้เหมือนกับคล้ายๆกับอาการเหมือนกับจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ผมต้องให้เพื่อนๆที่เป็นแพทย์หลายคนคอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจินตนาการจะทำยังไงให้ผู้ใหญ่จินตนาการความรู้สึกตรงนั้นให้ได้อาจจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็ถามว่าผมมีโซลูชันไหมผมไม่มีโซลูชันทางด้านนั้นนะครับส่วนคนที่เป็น extravert ยังไงในช่วงนี้คืออย่างที่ว่าอย่างเนี้ยผมไม่เคยทำ Facebook Live มาก่อนซึ่งก็เป็น
อย่างหนึ่งที่เราได้ผมมีโอกาสได้คอนเนคกับเพื่อนๆหลายๆคนปกติผมจะชอบเขียนมากกว่าซึ่งคนที่เป็น extrovert ตอนนี้ผมก็เห็นเพื่อนๆหลายคนมี Zoom party บ้างก็คือเปิด Zoom แล้วก็กินเหล้าแต่ในบ้านตัวเองคุยกับเพื่อนอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์นพดลเขียนว่าตอนนี้เรามีหนักที่คน stay home ยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือตอนนี้เนี่ยเราส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นหลายคนทำแล้วก็ยังเราก็เลยว่าก็ไม่เห็นคนอื่นเขายังทำกันเราน่าจะโอเคอยู่ส่วนอย่างหนึ่งผมว่ามันคนที่จะมาจากทางฝ่ายรัฐด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างที่อังกฤษอย่างที่สเปนอย่างที่อิตาลีเนี่ยมี mandate ก็คือสั่งเลยว่าคุณควรที่อยู่ที่นี่ไม่ควรออกไปไหนถ้าออกไปมันจะมีเหมือนกับว่ามีสร้างตาบาปในการออกไปให้กับหลายๆคนนะครับซึ่งพูดตรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันควรจะมีนัดยังไงบ้างแต่คิดว่าถ้าเราสามารถพัฒนาการสื่อสารให้หลายๆคนเข้าใจอาจจะเป็นก้าวแรกนะครับงานมาตรการของการรัฐบาลก็เปลี่ยนไหมก็ผมต้องบอกว่าของคนอังกฤษไม่ได้เปลี่ยนถึง 100% นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของคนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจยากผมเองก็ยังไม่เข้าใจมันถ่องแท้นะครับอย่างเช่นเนี่ยโดยไม่รู้ตัวผมก็แตะนุ่งแตะหน้าไปแล้ว 2-3 ทีนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอยู่เป็นมาจากจิตใต้สำนึกซึ่งถามว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนใหม่มันมีแต่มันต้องใช้เขาเรียกอะไรเขาต้องใช้สติพอสมควรในการบังคับในการออกแบบดีไซน์สภาวะแวดล้อมนะครับให้พยายามในตอนนี้เวลาการที่รัฐบาลออกมาปิดผับปิดสถานที่หลายๆอย่างก็ช่วยได้เยอะอย่างหนึ่งการที่เริ่มการสื่อสารมากขึ้นอย่างเช่นรัฐบาลอังกฤษออกมาพูดทุกวันนะครับก็สามารถช่วยได้มากขึ้นก็พยายามช่วยลดความกังวลของคนได้เยอะพอสมควรส่วนตัวผมเองก็มาถึงแต่ผมกับภรรยาที่นี่ก็โชคดีหน่อยที่ไม่ได้อยู่ในลอนดอนที่คนพลุ่งพล่านนะครับคือเราก็ยังใช้ชีวิตคล้ายๆเดิมคือไม่ค่อยเจอใครอยู่แล้วแล้วก็พาสุนัขเราออกไปเดินเล่นซึ่งก็ไม่ค่อยเจอใครอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะซัฟเฟอร์มากกว่านี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะครับที่อังกฤษเขาซื้ออาหารยังไงก็ยังมีที่ขอบคุณมากตุกที่พูดขึ้นมาอันนี้ลืมไปเลยที่จะพูดเกี่ยวกับ panic buying อย่างที่อังกฤษคือตอนนี้เรามีมาตรการแบบว่ามีปัญหาผมไม่รู้เมืองไทยเป็นหรือเป็นกันหรือเปล่าตรงที่ว่าคนเริ่มกักตุนเยอะมากขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสกักตุนซื้อเนี่ยคือของจะหายเกือบหมดเลยในเซนส์ฟรีใน Tesco ซึ่งมันก็มีมาตรการออกมาอย่างเช่นที่เซนส์ฟรีก็คือก่อนที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดก็จะเปิดให้พนักงาน NHS ก็คือพยาบาลหมอทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าไปก่อน8โมงเช้านะครับ7โมงถึง8โมงเนี่ยจะเปิดให้บุคลากรที่ทำงานในเกี่ยวกับแพทย์อย่างเดียวจากนั้น8โมงถึง9โมงก็จะเปิดให้คนสูงอายุเข้าก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าแล้วก็เขาจะมีลิมิตว่าเข้าไปปุ๊บคุณสามารถซื้อของได้แค่รู้สึกจะลิมิตแค่2อันอย่างละ2อันนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างละ2อันห้ามเกินซึ่งก็ต้องคอยดูกันว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนแต่อันนึงที่ผมชอบมากก็รู้สึกว่าน้าผมนั้งน้าแจงที่สิงคโปร์เคยแชร์ให้ดูอย่างที่เดนมาร์กเขามีมาตรการซึ่งอันนี้ก็เป็นนัดอย่างนึงว่าสมมติว่าอย่างน้ำยาซานิไทเซอร์ขวดนึง4 เหรียญ
2ขวด95เหรียญซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ซึ่งก็ช่วยนัดคนไม่ให้ซื้อของมากกว่าที่จำเป็นนะครับก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยทำกันยังไงก็เนี่ยแหละครับก็อย่างที่ผมว่าก็เป็นห่วงหลายๆคนที่เมืองไทยนะครับก็เราอาจจะบางอย่างก็กระตือรือร้นได้บางอย่างก็แพนิคมากเกินไปส่วนอย่างหนึ่งก็แพนิคน้อยเกินไปถ้าเราสามารถย้อนกลับมาดูสถิติแล้วก็ดูสถิติอย่างแท้จริงอย่างเช่นที่ว่าสถิติในเรื่องว่าการใช้หน้ากากป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนการใช้หน้ากากอนามัยไม่มีผลเท่ากับการล้างมือนะครับเป็นอย่างนั่นคือเป็นตัวอย่างแล้วก็ตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนคือคนที่ต้องการใช้มากที่สุดคือคนที่ต้องดูแลคนป่วยนะครับซึ่งถ้าเราอย่างเช่นPanic Buyingก็เหมือนกันการซื้อของกักตุนในเชิงของ supply chain เนี่ยเรามีของครบให้กับทุกคนในประเทศมากกว่าให้คือมากเกินคนที่มีในประเทศซ้ำไปแต่ถ้าเรากักตุนเยอะๆแล้วเราคิดว่าเราเป็นแค่คนเดียวในโลกมันก็จะมี knock on effect ไปหาคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างผมคิดว่าในอนาคตนะครับถ้าเป็นไปได้คนที่จะมี behavioral scientist คนที่เข้าใจพฤติกรรมของคนมาช่วยในการร่างกำหนดนโยบายอันนี้ผมก็ไม่อยากพูดสาธยายมากเกินไปแต่อย่างเช่นตอนนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ทางเมืองไทยจำชื่อไม่ได้ก็พทสักอย่างเนี่ยที่ออกกฎว่าคนที่อยู่เมืองนอกคนไทยสัญชาติไทยอยู่เมืองนอกจะต้องบินกลับไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยนะครับการออกกฎหมายอย่างนั้นมาเนี่ยทำให้เกิดที่สถานทูตไทยที่อังกฤษคือคนมาแห่กระจะคือมาเข้าคิวเป็น2ชั่วโมงเพิ่ม1เพิ่มปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต2คือเป็นเพิ่มอัตราความเสี่ยงของคนที่มาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วก็ขอให้มีใบรับรองแพทย์ซึ่งที่อังกฤษนี่หาได้ยากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้หมอทุกคนแบบโอเวอร์โหลดมากกับเคสในแต่ละเคสในการดูแลคนที่ป่วยนะครับก็ถ้านี่ก็ผมไม่มีเสียงดังพอแต่ก็อย่างน้อยคือมีเสียงให้กับเพื่อนๆหลายคนที่รู้จักกันนะครับพอทราบขาดแคลนนักการอนามัยแบบไทยใหม่คิดว่าที่ทาง NHS ค่อนข้างขาดแคลนนะครับคนอังกฤษส่วนใหญ่ซื้อออนไลน์กันบ้างซื้อออนไลน์แต่ตอนนี้คือเมื่อกี่วันที่ผ่านมาภรรยาผมพยายามจะสั่งออนไลน์แต่รู้สึกว่ามันปุ๊บแบบนานมากเป็น2อาทิตย์คือคนคือแบบก็ยังเป็นPanic Buyingแต่ออนไลน์นะครับอาจารย์น้องพูดว่าไงดีใช่ก็ถ้ามีโอกาสใช้ลอตเตอรี่ก็ได้อย่างเงี้ยคืออันนี้น่าจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ถ้าเกิดเราสร้างแรงจูงใจให้คนอยากอยู่บ้านมากขึ้นมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าอยู่บ้านถ้าคุณเช็คอินทุกวันอยู่บ้านทุกวันคุณอาจจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนอยากอยู่บ้านกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่คิดว่ามันตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านผมมีเพื่อนเป็นนักวิชาการหลายคนเป็นอาจารย์หลายคนเป็นนักคิดหลายคนที่เมืองไทยถ้าเราสามารถช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างแรงจูงใจสร้างระบบยังไงให้หนึ่งตอนนี้เลยถ้าเกิดสำคัญสุดคือสุขภาพเศรษฐกิจเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะดูแลเศรษฐกิจกันยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด knock on effect ที่มันตามมา
แต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องพยายามลด flatten the curve ลดจำนวนคนที่ป่วยมากที่สุดลดจำนวนคนเสียชีวิตจากกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องออกไปทำงานอย่าเพิ่งกลับไปอยู่กับอย่าเพิ่งกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับคุณน้าคุณอาคุณป้าทั้งหลายเนี่ยพยายามแยกตัวเองออกมาถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่แยกห้องกันไปเลยการออกคืออย่าเพิ่งจนกว่าเราจะหยุดทำงานที่บ้านได้14วันกักตัว14วันเพราะนั่นคือระยะของการฟักตัวหลังจากเราค่อยเริ่มกลับมาใหม่ได้นะครับพี่ก็เหตุการณ์นี้จะลากยาวไปอีกนานไหมในอังกฤษตอนนี้เท่าที่คุยกับทางรัฐบาลอังกฤษก็คือว่าเขาคำนวณไว้ว่า18เดือนนะครับมันจะมีการออก policy social distancing แล้วก็จะมีการ ease ก็คือการจะให้ทุเลาลงให้คนออกโอเคแล้วเสร็จแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเหมือนกับการเปิดปิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายหมดเขาคิดว่าใช้เวลาประมาณ18เดือนคือปีครึ่งนะครับซึ่งถามว่านานไหมนะก็นานแต่มันก็ไม่ได้นานมากถ้าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับตรงนี้มันจริงๆเพราะผมเชื่อว่าระยะเวลามันไม่สำคัญเท่ากับชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคอนคลูดแล้วละกันก็ถ้ามีใครยังมีคำถามก็ลองยิงคำถามมาได้นะครับแต่เดี๋ยวก็ไม่อยากจะสาธยายมากแต่อย่างน้อยก็คือหวังว่าจะเป็นความรู้นิดนึงบ้างเพื่อจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อยก็คือเป็นความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของผมคุณน้าของผมคุณพ่อคุณแม่ของพี่เคยน้องเคยทุกคนแล้วก็บุพการีของเพื่อนๆทุกคนนะครับคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยคือตัวเองอาจจะไม่เสี่ยงขนาดนั้นในเชิงชีวิตแต่คนอื่นเสี่ยงกว่าเยอะนะครับ อีกอันหนึ่งที่ถ้าใครทำพวก data science ที่เมืองไทยก็เท่าที่ผมคิดอาจจะสร้างมีแอปก็ได้ว่าถ้าให้คน report กันเองว่าเขารู้สึกยังไงเงี้ยอย่างน้อยเราอาจจะมีไอเดียว่ามีคนที่มีอาการเยอะมากน้อยขนาดไหนในสังคมนะครับแล้วก็คิดว่าเราควรจะต้องร่วมมือกันหมดละไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักการแพทย์นัก data science เพราะช่วงนี้คือมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราควรที่จะช่วยเหลือกันอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะตอนนี้ผมอีก10วันเจอกันเหมือนกับที่อังกฤษนะครับในเชิงจำนวนของคนก็นะครับผมว่าอาจารย์นพดลน่าจะลองเสนอไปกับรัฐบาลนะครับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไอเดียที่ดีมาอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนั่นก็ผมก็ขอ sign offแค่นี้ละกันก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์สละเวลามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคขอบคุณครับงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ